เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเห็นว่าไปรเรื่องเซ็กทอยแล้วใช่ไหมฮะก็ว่ารเรื่องเซ็กทอยกันหน่อยครับเห็นคุณสวราออกมาบอกแล้วอะบอกว่าจะพยายามแก้กฎหมายให้เซ็กทอยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยคือต้นเรื่องมันมาจากเรื่องนี้ฮะคือมันมีเซ็กทอยอันหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นเซ็กทอยที่ผิดกฎหมายแล้วมีการไปทาลายโรงงานโอ้โหคุณดูรอยไหมผมเห็นรอยไหมแล้วผมสงสารนะผมบอกเลยนะครับว่า เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือครามซีนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดมันอะไรมันไหม้มันช็อตเนาะแล้วตอนนั้นมันจะรู้สึกยังไงอ่ะเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอโทษนะอันนี้ผมผมก็ว่าไปตามสิ่งที่ผมเห็นว่าโอ้มันไหม้ขนาดนี้เลยแล้วตอนใช้มันจะยังไงคือชาร์จไว้หรือว่าตอนใช้ก็ต้องเสียบปลั๊ก หรือว่าชาร์จต,ตอนที่ไม่ได้ใช้แล้วมันชอ็อตอันนี้ผมไม่รู้แหละแต่เอาด,ด,ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับผิดกฎหมายแล้วปรากฏว่าไปทลายไม่ใช่โรงงานนะเป็นเหมือนกับบริษัทที่เขาไปซื้อเซ็กค,คอยมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากๆเลยทํากิจการกันเป็นล่ําเป็นสารเลยเซ็กค,คอยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเซ็กค,คอยในรูปแบบใดก็ตามนะฮะก็มีคนซื้อแหละยิ่งสมัยนี้ สั่งผ่านออนไลน์แล้วส่งเซ็กทอยผ่านไปรษณีย์มันทําได้ง่ายคุณมันทําได้ง่ายคือมันไม่มีใครแกะดูข้างในอ่ะแล้วพอเอาหมามาดมดูมันก็ไม่ใช่ยาเสพติดอีกตั้งหากมันก็คือพลาสติกชนิดหนึง่งถูกต้องไหมล่ะนะฮะอา้าวคุณสิระเนี่ยก็บอกว่าอะไรบอกว่าอยากจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะบ้านกกกกไม่ไปแล้วเขานี่มาเซ็กทอยแล้วอา่าเดี๋ยวดูนะ การจะทําให้อะไรก็ตามถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะเอาจริงเอาจังผมใช้คานี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทําให้บางสิ่งบางอย่างจากที่ผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายต้องเอาจริงนะต้องแก้กฎหมายหลายฉบับพ่วงด้วยจะทําให้เซ็กคอยถูกกฎหมายต้องแก้กฎหมายกี่ฉบับบ้างหรือว่าต้องร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาเป็นฉบับใหม่เลย เพื่อทําให้เซ็กทอยกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายคุณเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อยู่ดีพูดออกมาต้องทําต่อนะเพราะว่าถ้าไม่ทําต่อมันจะกลายเป็นว่าพูดออกมาเพื่อที่จะกลบบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้เท่านั้นเพราะว่ามีความพยายามมาหลายสมัยแล้วว่าอยากจะให้เซ็กทอยเป็นของที่ถูกกฎหมายมีตัวอย่างจากทั่วโลก โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่คนไทยไปเที่ยวกันเยอะเหลือเกินแล้วก็ติดไม้ติดมือกันกลับมาอันหนึ่งสองอันบ้างเอามาฝากคนนั้นคนน้นคนนี้หัวล็อกกันคิกคักคิกคักคิกคักแบบเนี้ยแต่จริงๆบ้านเรายังผิดกฎหมายจะทําให้ถูกทํายังไงฝากท่านด้วยแล้วกันฝากท่านตามในฐานะที่ท่านนั้นทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะเป็นนิติบัญญัติก็ต้องตรากฎหมายหรือแก้กฎหมาย็นหน้าที่หลักเลยล่ละนะฮะเอาดูกันต่อไปครับว่าเซ็กทอยจะถูกกฎหมายหรือเปล่า และจะแก้กฎหมายฉบับไหนบ้างหรือว่าต้องร่างใหม่ฉบับไหนบ้างเพื่อไม่ให้เกิดภาพนี้เห็นแล้วบอกอีกครั้งว่าสงสารในรอยไหมนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ผมขอลากอีประเด็นหนึ่งบ้านบ้านคุณผู้ชมมีปลั๊กแบบปลั๊กพ่วงนะไอที่เป็นแบบหลอดๆอ,อย่างเงี้ยไอที่เป็นแบบสีขาวๆเป็นรางอะปลั๊กแบบรางอะคุณผู้ชมผมเพิ่งไปรู้ข้อมูลที่แท้จริงมาะฮะว่าปลั๊กแบบรางปลั๊ก ไฟที่มีฟิลผิดกฎหมายห้ามซื้อขายไปดูกันใหญ่เลยตอนนี้ลุกขึ้นไปกลับมาดูที่โซฟาด้วยแล้วมาดูทีวีต่อนะฮะแล้วก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งถอดปลั๊กทีวีออกเพราะว่ากลัวว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ผิดกฎหมายจะบอกว่าบ้านผมก็มีแล้วผิดกฎหมายด้วยแล้วถามว่ายังไงจะถูกกฎหมายไอ้ปลั๊กพ่วงเนี่ยปลั๊กพ่วงที่ถูกกฎหมายที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกของประเทศไทยต้องเป็นเลขนี้เท่านั้น มอก2 4 3 2ี่สาขีดสองห้าาย้ำครับปลั๊กพ่วงที่ปลอดภัยและชาติไทยอนุญาตให้ใช้คือปลั๊กพ่วงที่ต้องมีเลขมอก2 4 3 2ี่สาขีดสองหผมลองเช็คที่บ้านผมแล้วเมื่อวานนี้ก่อนผมมารายงานข่าวนี้วันนี้ที่บ้านผมก็ไม่ใช่แบบนี้ทำไงอะ่ะข่าวนี้เปลี่ยนกันทั้งประเทศเลยโอโ้โห อางนั้นเลยครับวันนี้เรามีปล <big> ั๊ก <ns> พ่วงมาขายนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราไม่ได้ขายพอพูดแบบนี้หลายคนบอกอาจารย์เอามาขายถูกป่ะไม่มีฮะที่บ้านผมยังไม่มีเลยนะดังนั้นลองหาซื้อลองหาเช็คกันดูครับไม่งั้นอาจเกิดอันตรายได้ลองเช็คข้อมูลกันได้ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ได้นะครับก็ไปที่เว็บไซต์เขาจะมีเตือนเลยเรื่องของปลั๊กพ่วงเป็นข่าวที่เพิ่งออกมา สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ